นะใจคนชัยชนะที่ยากที่สุดกำลังคนและกลยุทธ์อาจเพียงพอต่อการชนะศึกแต่การชนะใจคนอาจไม่ได้ใช้เพียงแค่นั้นครั้งหนึ่งในสมัยสามก๊กเมื่อดินแดนทางใต้อาณาจักรม่านเริ่มกระด้างกระเดื่องคิดแข็งข้อต่อจกก๊กทำให้มหาอุปราชขมเบ้งต้องยกทัพลงใต้เพื่อไปปราบเบ้งเฮกม่านอ๋องหรือราชาแห่งอาณาจักรม่านการยกทัพลงไปปราบเบ้งเฮกที่คิดแข็งข้อต่อจกก๊กหากมองตรงๆมหาอุปราชอย่างขมเบ้งไม่ได้มีความจำเป็นต้องยกทัพลงไปด้วยตัวเองเพราะมีผู้ทัดทานมากมายว่าการศึกกับชนเผ่าเหล่านี้ให้ใครลงไปปราบก็จะสำเร็จได้เหมือนกันแต่ตัวขมเบ้งรู้ดีว่าหากรามไว้เพียงแค่ชั่วครู่สักวันหนึ่งทางตอนใต้ก็จะคิดแข็งข้อขึ้นมาอีกและนั่นย่อมสร้างความปวดหัวให้กับขมเบ้งที่คิดจะขึ้นเหนือไปยึดมุยก๊กเข้าวลีห่วงหน้าพะวงหลังการใหญ่คงจะสำเร็จได้โดยยากขมเบ้งจึงดำเนินนโยบายตีใจเป็นหลักยึดเมืองเป็นรองนั่นคือเน้นพิชิตใจคนเพื่อความยั่งยืนของความสงบในแดนใต้หากพิชิตใจชาวใต้ได้แล้วจนไม่คิดแข็งข้อขึ้นอีกปัญหาความวุ่นวายจากการก่อกบฏในแดนใต้ก็จะหมดไปนี่จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์จับเจ็ดปล่อยเจ็ดอันลือชื่อในสามก๊กนั่นคือขมเบ้งสามารถจับเป็นเบ้งเฮกได้ถึง7ครั้งแล้วก็ปล่อยให้มีชีวิตรอดกลับไปทุกครั้งเพราะต่อให้เบ้งเฮกจะดื้อรั้นคิดกลับมาล้างแค้นกี่ครั้งขมเบ้งก็จะยอมปล่อยเพื่อหวังว่าจะสามารถพิชิตใจของเบ้งเฮกลงได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆเข้าสักวันหนึ่งการดำเนินการจับและปล่อยจับและปล่อยของขมเบ้งดำเนินการมาถึงครั้งที่6ขณะนั้นเบ้งเฮกเหลือกำลังพลลงน้อยเต็มทีฟังเส้นสุดท้ายของเบ้งเฮกคือการขอความช่วยเหลือจากลุตตัดกุดผู้ครองรัฐออโกทหารของลุตตัดกุดมีจุดแข็งอยู่ที่กรอบหวายเนื่องจากทำจากหวายชุบน้ำมันจึงทำให้มีความแข็งแรงทนต่อดาบและธนูเข้าทำนองฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าทัพเสฉวนของขมเบ้งจึงไม่สามารถพิชิตทัพของลุตตัดกุดลงได้เมื่อสงครามกับลุตตัดกุดดูทำท่าจะยืดเยื้อไปนานขมเบ้งเกรงจะเสียไพร่พลไปมากกว่านี้ขมเบ้งจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทำศึกชี้ขาดเป็นแผนการของเขาที่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากทำนั่นคือการย่างสดขมเบ้งตัดสินใจใช้ดินระเบิดและไฟเผากองทัพของลุตตัดกุดมอดไม่ทั้งทัพกว่า 20,000 ชีวิตยิ่งกรอกเกล็ดไหวของทัพลุตตัดกุดถูกทำขึ้นมาจากการชุบน้ำมันทำให้ไฟบรรลัยกันได้เผาผลาญทัพของลุตตัดกุดเสียสิ้นบ้างถูกดินระเบิดหัวขาดแขนขาขาดตัวผู้นำทัพอย่างลุตตัดกุดเองก็ตายในสนามรบขมเบ้งเองได้ยืนดูฉากมรณานี้อยู่บนยอดเขาได้กลิ่นซากศพเหม็นคลุ้งที่ถูกไฟคลอกตลบอบอวนไปทั่วจนทำให้เจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาและรู้สึกละอายอย่างถึงที่สุดถึงแม้ตัวเขาและทัพเสฉวนจะมีชัยแต่ชีวิตของผู้คนที่ถูกไฟคลอกนั้นสูญสิ้นอย่างน่าออเนจออนาถตัวขมเบ้งนั้นได้รำพึงว่าตัวของเขาคงจะอายุสั้นลงเป็นแน่แท้จากการทำบาปกรรมในครั้งนี้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังสร้างความสะเทือนใจให้แก่เบ้งเฮกเมื่อโดนจับเป็นครั้งที่7และถูกปล่อยตัวออกมาจึงยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นมาถึงตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายให้มากมายว่าขมเบ้งนั้นชนะใจของเบ้งเฮกและชนเผ่าทางใต้ได้ในที่สุดท้ายที่สุดขมเบ้งก็ได้ตั้งให้เบ้งเฮกเป็นราชาแห่งม่านก๊กต่อไปและสร้างสันติภาพในแดนใต้หลังจากนั้นขมเบ้งก็วางแผนในการบุกยึดมุยก๊กได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีภัยจากแดนใต้มาให้คอยระวังชนะศึกครั้งเดียวอาจใช้เวลาสั้นแต่พยันตรายจากแดนใต้คงตามมาในอีกไม่นานแต่การชนะใจคนย่อมต่างกันเพราะการกระทำย่อมออกมาจากใจเบ้งเฮกยอมรับในตัวขมเบ้งขมเบ้งเองก็ได้ใจของเบ้งเฮกศึกนี้อาจนานและลำบากแต่เมื่อได้มาแล้วย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอน